ครับสวัสดีครับพบกันเช่นเคยกับผมมอสจากมอสโตครีเอเตอร์ช anel นะครับกับการดูดวงไพ่ย,ยิปซีเพื่อความบันเทิงเช่นเคยย้ากันทุกครั้งย้าเสมอว่าผมดูอย่างตั้งใจแต่ให้คุณผู้ชมรับชมด้วยความผ่อนคลายดูเป็นแนวทางดูเพื่อความบันเทิงพอนะครับอย่าเอาไปตัดสินชีวิตใดๆนะที่ต้องย้ำากันทุกครั้งเพราะว่า มีคุณผู้ชมใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาทุกวันเออเผื่อคนที่มาดูครั้งแรกจะได้เข้าใจตรงกันนะครับเพราะนี่คือการดูดวงโดยรวมโดยกว้างพลังงานรวมไม่สามารถตรงทุกท่านได้นะถ้าอยากดูให้ตรงให้แม่นยำกับตัวท่านมากยิ่งขึ้นก็ทักทายกันมาดูดวงส่วนตัวได้ที่ Line ID Motto ต95ที่ให้ไว้นี้นะครับค่าครูเท่าไหร่ก็ได้ตามศรัทธาเลยครับผมนะ การดูดวงของผมจะเน้นไปที่การดูดวงแบบเปิดไพ่เลือกกองไพ่พิกอาการพิกอากเด็กนะครับโดยหลักๆก็จะมีไพ่ให้เลือกสามกองจุดเริ่มต้นขอให้ทำใจให้เป็นสมาธิก่อนโดยมีองค์หลวงปูท่ทวดเป็นองค์พระประธานแล้วก็ พอใจเป็นสมาธิก็เลือกกองไพ่ใดเลยนะครับกองที่1สีเหลืองสมเด็จวรลคังกลองที่2สีม่วงหลวงพ่อรวยและกองที่3สีแดงหลวงพ่อทันใจนะครับอยากให้เลือกเพียงกองเดียวเพื่อให้ได้พลังงานตรงและคําตอบตรงใจที่สุดแต่แต่ถ้าเลือกแล้วรู้สึกไม่ตรงให้ลองทําสมาธิใหม่แล้วเลือกกองใหม่ได้เลยไม่ต้องซีเรียสนะครับอย่างที่บอกว่าดูเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับโอเคครับมือเลือกกองไพ่แล้วก็มาดูกันเลยครับว่าวันนี้เราจะดูหัวข้ออะไรกันไปดูกันเลยครับ หัวข้อที่เราจะดูกันในวันนี้ก็คือใครกําลังประทับใจคุณอยู่เงียบๆโอเคนะครับคุณที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งคุณได้ไพ่แปดไม้เท้า8 of swords a s ว i n ถ้วย n i of cups เฮ้ยสองถ้วย two f cups ประทับใจมากเลยนะคนนี้โอ้โหหนึ่งถ้วยหนึ่งถ้วยอ of cups เขาอยากสารสัมพันธ์กับคุณนะใครใครเดี๋ยวมาดูกันอ่าสิบเหรียญ10 of pentacles คุณกองที่หนึ่งใครกำลังประทับใจคุณเงียบๆผมตีความตามหน้าไพ่ได้ว่าณนะปัจจุบันคุณไม่ค่อยสนใจใครสักเท่าไหร่คุณไม่สนว่าใครจะมาใครจะไปไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะใดก็แล้วแต่คุณกำลังสนุกกับการทำงาน สนุกกับการพัฒนาตัวเองการศึกษาคนา้นคว้าเพิ่มเติมการเรียนพิเศษเรียนใดๆก็แล้วแต่บางท่านอาจจะเรียนเสริมเพิ่มทักษะการทํางานบางท่านอาจจะเรียนดนตรีเรียนกีฬาเรียนทำอาหารอะไรก็แล้วแต่คุณกําลังสนุกกับกิจกรรมส่วนตัวตรงไม่ต้องลองดูอ่าบางคนบ้างานด้วยซ้ํานี่แล้วใครกําลังประทับใจคุณอยู่เงียบๆบ,บอกเลยว่าคนแวดล้อมคุณนี่แหละคนในชีวิตนี่แหละลองไปแรงดูดีๆ ใครสักคนที่เข้ามาประชิดคุณแบบเกินเพื่อนเข้ามาทําดีด้วยผิดปกติรู้สึกเข้ามาเจาะแจะทักมาบ่อยจังพยายามโทรหาพยายามส่งข้อความหาบางรายอาจจะถึงขั้นกับส่งข้อความมารายงานส่งรูปมารายงานว่าทำอะไรอยู่ตอนนี้ที่ไหนกับใครยังไงทั้งที่คุณไม่ได้เรียกร้องเออ เขาเสนอตัวพยายามโปรโมทต,ตัวเองให้คุณเห็นพยายามอยู่ในสายตาคุณอาจจะมากดไลค์คุณมาคอมเมนต์คุณบ่อยๆมาแชร์รูปคุณอะไรแบบนี้เป็นไปได้เออคนแวดล้อมกันเองนี่แหละตาคนนี้ยายคนนี้คิดไกลนะไม่ว่าคุณจะเป็นหญิงหรือชายเขาจะเป็นหญิงหรือชายดูได้หมดพลังงานรวมของสองถ้วยเขาคิดไกล นอกจากจะประทับใจแล้วยังอยากได้คุณเรียกใชว่าอยากเอามาเป็นแฟนน่ะเอออยากได้เป็นแฟนอยากเป็นคู่รักคู่ครองอยากได้มาครอบครองเลยแบบนี้ไม่ต้องกลัวเขามาดีเขามาดีเขามาดีเ,าาดเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ถูกใจคุณเท่าไหร่เพราะว่าดูเหมือนว่ามันจะไม่ตรงสเปกเออหนึ่งหนึ่งไม่ตรงสเปคแล้วก็สองคุณยังสนุกกับการใช้ชีวิตส่วนตัวตามลําพัง คุณรู้สึกว่าถ้ามีใครเข้ามาตอนเนี้เทะเลิศเธลาเข้ามาตอนเนี้ยไม่ว่าจะมาดีก็หรือ,อยังไงก็แล้วแต่ต่อให้มาดีคุณก็ไม่ได้ต้องการต้อนรับใครตอนนี้คุณกําลังมุ่งมั่นในตัวเองและเป้าหมายของคุณตามหน้าไพคือการเงินเออความรักช่างมันเอาเงินก่อนเอาความพัฒนาตัวเองเอาการเติบโตก่อนความมั่งคั่งมั่นคงก่อนความรักค่อยว่ากันนี่ประมาณนี้หลายท่านอาจจะมีคู่แล้วหรือมีคนคบคนคุยแล้วมีแฟนแล้วด้วยซ้ําจึงรู้สึกไม่ยินดียินร้ายกับคนที่จะเข้ามาเพิ่ม ใครจะเข้ามาจีบฉันก็ไม่สนฉันมีแฟนแล้วอย่ามายุ่งเออแบบนี้ก็ได้หรือแม้แต่คุณคนโสดที่ตั้งใจทํางานมากรักตัวเองมากไม่สนว่าใครจะมาใครจะไปฉันมุ่งความมั่นคงมั่งคัง่งเอาเงินก่อนเว้ยอะไรแบบนี้ประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นก็รู้ว่าเป็นข้อมูลแล้วกันว่าคนที่กําลังประทับใจคุณอยู่เงียบๆตอนนี้มีแน่นอนคนใกล้ตัวคุณนี่แหละคนที่พยายามเสนอตัวเข้ามาหาคุณนี่แหละ คนที่กำลังพยายามโปรโมทตัวเองทำทุกวิถีทางให้เขาอยู่ในสายตาคุณนี่แหละเออเขาประทับใจคุณอยู่เงียบๆแต่เขาก็ยังไม่กล้าทำอะไรมากเพราะเขารู้ดีว่าเดี๋ยวโดนเกลียดเดี๋ยวเกิดทำอะไรทะเลืะทะล่าหรือล้ำเส้นมากเกินไปคุณโดนคุณบล็อกคุณเกลียดคุณหมั่นไส้คุณรำคาญหรือโดนคุณตัดความสัมพันธ์แม้แต่กลัวคุณจะหักหน้าตรงๆถูกปฏิเสธตรงๆด้วยซ้ำเขาจึงทำได้แค่เข้ามาเรียบเรียบเคียงเคียงเข้ามาอยากมอบความสัมพันธ์จะครึ่งๆกลางกลาง ชักเข้าชักออกเหมือนกับว่ามาบ้างไม่มาบ้างมามาหายหายหรือโผล่มาเรื่อยๆโผล่ προ, มาแวบๆแสดงตัวในโซเชียลมีเดียบ้างหรือมาให้เห็นตัวเป็นๆบ้างก็แล้วแต่ถ้าเจอกันได้อะไรแบบนี้เขาจะเป็นลักษณะยังขาดความมั่นใจในตัวเองเออจะยังกลัวว่าคุณจะไม่พอใจกับการขอสารสัมพันธ์ครั้งนี้เขาจึงได้แต่ประทับใจคุณอยู่เงียบๆลองไปสังเกตดูนะครับนะ แต่ผมว่าคุณไม่ค่อยเข้าตาคนนี้เท่าไหร่ไม่ตรงสเปคหนึ่งนะไม่ตรงสเปคสองมาผิดที่ผิดเวลาเอออย่าเพิ่งมายุ่งฉันจะทํางานฉันจะเรียนฉันจะหาเงินอะไรแบบนี้เออประมาณนี้อารมณ์คุณเป็นแบบนี้ใช่หรือไม่เออตรงไม่ตรงลองดูนะครับถ้ารู้สึกไม่ตรงทําสมาธิใหม่แล้วดูกองอื่นได้แต่ผมว่าตรงเอา้าบุญสัมพันธ์กันทําให้คุณต้องมาดูคลิปนี้และเลือกกองนี้นะประมาณนี้โอเคครับเดี๋ยวไปต่อกองสองกันเลยครับไป โอเคครับคุณที่เรียกไพ่กองที่สองกับการดูดวงไพ่ยิปซวันนี้หัวข้อใครกําลังประทับใจคุณอยู่เงียบเงๆนะมาดูกันคุณกองที่สองคุณได้ไพ่ the emperor โ oh อ้โหใบแรกก็ดีเลยราชาเหรียญ king of pentacles สองคนหรือเปล่าเนี่ยหรือว่าคนเดียวแต่มีสองคุณสมบัติครบถ้วน the hermit โ oh. อ้ดี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 ก็เราก็ต้องว่าดีแต่มีคำเตือนเล็กน้อย the tower ไม่ต้องกลัว tower six of cups ห oh, กถ้วยนะ มาขยายความกันคุณกองที่สองใครกําลังประทับใจคุณอยู่เงียบๆนี่คือพลังงานรวมไม่สามารถตองทุกท่านนะผมอ่านตามหน้าไพ่นะครับมาขยายความกันคนที่ประทับใจคุณอยู่เงียบๆตอนนี้มีแนวโน้มเป็นคนเก่าในชีวิตคนเก่าไม่ได้แปลว่าแฟนเก่าเสมอไปอย่าเพิ่งหัวร้อนฟังก่อนนะมีคนรักดีกว่ามีคนเกลียดคนเก่าๆหมายความได้ถึงว่าเพื่อนเก่าก็ได้เออคนที่เคยรู้จักก็ได้ คนในสังคมแวดล้อมเดิมๆลูกค้าเก่าเพื่อนร่วมงานเก่าเพื่อนสมัยเด็กๆเด็กแถวบ้านที่โตมาด้วยกันแม้แต่วงสาคนาญาติที่คอนเน็ชันที่มีคอนเน็กชันร่วมกันน่ะเออที่ไม่ใช่ญาติแท้นะเอออาจจะเป็นญาติห่างๆมีความเกี่ยวข้องกันเล็กน้อยแต่ไม่ใช่ญาติแท้ๆเออดูแล้วจะมีอย่างน้อยสองคนเลยแหละ Emperor, หลาาเอเพอเอร์หนึ่งคนราชาเหรียญหนึ่งคนนี่คือความหมายที่หนึ่ง มีอย่างน้อยสองคนที่ประทับใจคุณอยู่เงียบๆโปรไฟล์ดีสูสีไม่แพ้กันหรือตีความอีกอย่างได้ว่าไม่คนที่ประทับใจคุณอยู่มีคนเดียวแต่โปรไฟล์โคตรเพอร์เฟเออเป็นทั้งเอมเปอร์เรสเพอร์เฟอยู่แล้วแถมร่ำรวยมหาศาลอีกนี่อย่าประมาทไปว่าคนอย่างฉันจะมีคนอย่างนี้มาชอบได้ยังไงคุณไปรู้แหลอว่าเพื่อนเก่าคุณบางคนน่ะเขาไปเติบโตเป็นนักธุรกิจระดับต้นๆหรือเป็นเจ้าสัวไปแล้วในวัยที่ยังไม่ได้สูงอะไรมากมายเป็นไปได้นะ เออจะใช้คําว่าเจ้าสัวได้ไหมเรียกว่าเศรษฐีแล้วกันเออคุณอาจจะมีเพื่อนเป็นเศรษฐีโดยไม่รู้ตัวเพราะเขาหรือเธอไม่ได้แสดงฐานะไม่ได้อวดร่ำอวดรวยอะไรบางทีเพื่อนสมัยเรียนของเราเพื่อนในวัยเด็กเราเพื่อนมหาลัยเราเติบโตกันไปห้าปีสิบปียี่สิบปีเอา้าไปร่ำไปรวยตั้งแต่เมื่อ,อไหร่เอา้าธุรกิจนี้ของเพื่อนเราเหรอเราก็เพิ่งรู้อะไรแบบนี้เป็นไปได้และเขาหรือเธอดังกล่าวเนี่ยนะพลังงานสลับเพศกันได้เพราะเป็นพลังงานรวมไม่ว่าคุณจะเป็นชายหรือหญิงดูได้หมด เป็นคนเพียบพร้อมหรือคนรวยคนเก่าๆในชีวิตเขาประทับใจคุณอยู่เงียบๆแล้วทําไมต้องประทับใจเงียบๆเขาเกรงใจคุณเขาเกรงใจว่าถ้าเขามาแอคชั่นอะไรตอนเนี้ยคุณอาจจะเข้าใจผิดได้เออมิตรภาพอาจจะพังทลายได้อืมคุณจะไม่ชอบใจหรือเปล่าถ้าเพื่อนจะรักเพื่อนเกินเพื่อนถ้าเพื่อนจะคิดอะไรกับเพื่อนเกินเพื่อนหรือแม้แต่รุ่นพี่รุ่นน้องอะไรแบบนี้ ครูอาจารย์ที่วัยไล่เลี่ยกันก็ได้นะบางทีไปเคินคุณอาจจะเคยเรียนพิเศษอ่าไปเรียนพิเศษแล้วมีติวเตอร์มีคุณครูพี่คนนั้นพี่คนนี้ที่อายุไล่เลี่ยกันวัยใกล้เคียงกันครูคณิตครูฟิสิกส์อ่าครูดนตรีครูกีฬาแม้แต่เทรนเนอร์ในยิมแบบนี้ที่ฐานะดีวัยไล่เลี่ยกันอ่าจะแก่อ่อนไม่สําคัญหรอกแต่ที่แน่ๆคือเขาเกรงใจคุณว่าถ้าแสดงออกว่าคิดกับคุณเกินเพื่อนเกินพี่เกินน้อง แล้วมิตรภาพจะพังทลายเออนี่เป็นเหตุที่ทำให้เขาหรือเธอต้องเก็บความประทับใจไว้เงียบเงีๆปลื้มคุณอยู่ห่างๆต่อให้มีโอกาสใกล้ชิดก็จะไม่แสดงอาการใดๆพยายามเก็บอาการเต็มที่เพราะกลัวว่าถ้าคุณจับสังเกตได้แล้วคุณจะไม่พอใจหรือจะทำให้เกิดระยะห่างมากขึ้นนี่มันมักจะเกิดขึ้นนะคนส่วนใหญ่กลัวเรื่องนี้ กลัวว่าถ้าเผยใจว่าชอบใครสักคนแล้วเขาหรือเธอจะห่างออกไปเออกลัวจะมีกำแพงกลัวจะตั้งกำแพงกลัวจะมีระยะห่างบางคนกลัวถูกเกลียดว่าไปโน่นเอา้าคนเราก็เป็นกันซะอย่างเงี้ยทั้งทั้งที่จริงๆแล้วมีคนรักดีกว่ามีคนเกลียดแต่ก็ยังว่าแหละเออ สเปคใครสเปคมันบางทีเราชอบเขาเขาไม่ชอบเราเขาไปชอบอีกคนอีกคนก็ไม่ได้ชอบเขาอีกคนมีคนที่ชอบเป็นห่วงโซ่เป็นลูกโซ่ไปเรื่อยว่ากันไปโลกนี้นไม่ได้มีอะไรบังเอิญน,นะครับผมทุกอย่างไม่ใช่ความบังเอิญน,นะทุกคนที่มีความเกี่ยวข้องกันบุญสัมพันธ์กันมีกรรมร่วมกันมาก็ว่ากันไปทําดีต่อกันให้มากเข้าไว้เป็นใช้ได้นะแล้วก็ตามหัวข้อนี้ใครกําลังประทับใจคุณอยู่เงียบๆก็เป็นบุคคลลักษณะดังกล่าวนั่นแหละนะ เอาเป็นว่าอย่างที่ผมย้ําเสมอมีคนรักดีกว่ามีคนเกลียดถ้าคุณละแคระคายขึ้นมาหรือวันดีคืนดีความแตกขึ้นมาว่าเขาชอบคุณเกินเพื่อนก็อย่าไปรังเกียจเขานะครับเออรับไมตรีไว้ต่อให้คุณจะมีครอบครัวแล้วมีแฟนอยู่แล้วหรือไม่ได้อยากได้เขาก็ขอให้รับไมตรีไว้และพูดจากันด้วยเหตุผลว่าเฮ้ยฉันไม่ได้คิดกับคุณเกินเพื่อนอะไรก็ว่าไปแต่ยังคบกันได้อยู่แบบมีระยะห่างเท่านี้เท่านี้เนี้ ทําเนียนๆไปได้ครับเออคนเราไม่จำเป็นต้องไปตอกหน้ากันหรอกว่าช่ฉันไม่ชอบเธอไม่เอานะอย่ามายุ่งแบบนี้ก็แรงเกินไปคนเราสามารถพูดกันด้วยเหตุผลได้มีคนรักดีกว่ามีคนเกลียดนะครับประมาณนี้คุณกองที่สองคนที่ประทับใจคุณอยู่เงียบๆลักษณะดังกล่าวไปสังเกตเอานะส่วนจะชอบไม่ชอบจะสารต่อไหมแล้วแต่คุณเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปต่อกองสามกันเลยครับไปโอเคครับคุณที่เลือกไพ่กองที่สามกับการดูดวงไพ่ยิปซีวในหัวข้อ ใครกำลังประทับใจคุณอยู่เงียบๆน,นะคุณกองที่สามคุณได้ไพ่หกเหรียญ six of pentacles the elephant เออสุขสบายดีสามถ้วย three of cups ราชินีไม้เท้า queen of wands และสี่ไม้เท้า <laughs> four of wands ขอแสดงความยินดีล่วงหน้าคุณเจอคนดีละอื ชอบไม่ชอบถูกใจไหมเดี๋ยวค่อยว่ากันคุณกองที่3ใครกําลังประทับใจคุณอยู่เงียบๆคนคนนี้มีแนวโน้มที่จะเป็นแฟนคลับของคุณเออการมีแฟนคลับไม่จําเป็นว่าคุณต้องเป็นคนมีชื่อเสียงเป็นคนดังเป็นดาราเสมอไปยุคสมัยนี้ทุกคนมีสื่ออยู่ในมืออเรามีโลกออนไลน์เรามีโซเชียลมีเดียไม่ว่าคุณจะกระทําการใดก็แล้วแต่าจะมากหรือน้อยคนคนนี้เป็นหนึ่งในผู้ติดตามคุณอยู่ อาจจะเป็นเพื่อนกันจริงๆในชีวิตจริงด้วยหรือแม้แต่ไม่ได้รู้จักกันแต่เขาฟอลโล่คุณอยู่ตามคุณอยู่ก็เป็นไปได้คนนี้เป็นคนจิตใจดีนะอืมคุณโชคดีมากมีคนจิตใจดีมาปลืม้มมีคนจิตใจดีมาชอบคุณประทับใจคุณไม่ใช่เรื่องบังเอิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์จัดให้ผมมองแล้วไม่เขาก็คุณเป็นสายบุญพอสมควรอ่าพลังงานสลับกันได้หรือทั้งคู่นั่นแหละ สายบุญไม่ได้แปลว่าจะต้องเข้าวัดทําบุญละทางโลกไม่ใช่สายบุญคือคนที่มีจิตใจดีชอบช่วยเหลือผู้อื่นมีความเมตตาอยู่ในในจิตวิญญาณนะอะมีความเมตตาในจิตวิญญาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จัดให้คุณกับเขาได้มาพบกัน เมื่อเขาเข้ามาในชีวิตคุณจะรู้สึกว่าชีวิตคุณดีมีแต่ความยินดีมีแต่เรื่องน่ายินดีเกิดขึ้นแก้ปัญหาใดๆได้ง่ายเออปัญหาคลี่คลายง่ายมีความสุขมากขึ้นแม้แต่อยู่ดีๆก็สบายใจอย่างประหลาดไม่ต้องประหลาดใจบอกแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์จัดให้และถ้าคุณเป็นคนมีผลงานในที่แจ้งนะไม่ว่าผลงานอะไรก็แล้วแต่ยุคสมัยนี้นะ เออการพรีเซนต์ตัวเองโปรโมทตัวเองร้องเต้นเล่นละครนักพูดบรรยายวิทยากรทำอาหารแคมปิง้งท่องเที่ยวสารพัดกิจกรรมที่คุณจะพรีเซนต์ตัวเองออกสื่อเนี่ยเขาชื่นชมคุณมากเขาประทับใจคุณมากเออมันมีบางอย่างที่เขารู้สึกว่าเหมือนเขาได้เห็นตัวเองในกระจกเออเห็นตัวเองในกระจกอีกร่างหนึ่งว่ากันเลยขนาดนั้นเลยกลา้าทายแบบนี้เลยไม่ว่าคุณจะเป็นชายหรือหญิงเขาจะเป็นหญิงหรือชายใดๆก็แล้วแต่ไม่เกี่ยวเลยนี่คือพลังงานรวม เขามองคุณด้วยความชื่นชมว่าคุณเป็นคนเก่งเออแล้วก็เหมือนกับจะขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอบคุณพระเจ้าขอบคุณใดๆก็แล้วแต่ขอบคุณโชคชะตาที่ทําให้คุณกับเขาได้รู้จักกันที่ทําให้เขาได้มีโอกาสมาเจอคุณไม่ว่าเจอกันจริงๆหรือเจอในโลกออนไลน์ก็แล้วแต่เขาประทับใจคุณมากเขายกคุณไว้ขึ้นหิ่งเลยคนเนี้ยเออเรียกว่าความสามารถของคุณส่วนหนึ่งเสน่ห์ของคุณส่วนหนึ่งใดๆก็แล้วแต่อะไรที่เป็นตัวคุณเขาชอบหมด เขาอาจจะเซฟรูปคุณมีรูปคุณเก็บไว้ในมือถือแปะคุณเป็นวอลเปเปอร์หน้าจอมือถือด้วยซ้ําแอบลองไปแอบสังเกตด,ดูถ้าเราถ้าเรารู้จักกันนะลองไปดูซิเขาเอารูปคุณขึ้นหน้าจอมือถือหรือเปล่านี่ทําเป็นเล่นไปคนคนนี้มาดีจิตใจดีศีลเสมอกันมากมีโอกาสพัฒนาเป็นครอบครัวได้เออมีโอกาสพัฒนาเป็นครอบครัวได้เพียงแต่ว่าไม่ต้องกังวลล่วงหน้าไอ้เรื่องนี้ยังค่อนข้างถือว่าอีกไกล แต่นี่คือแนวโน้มของตามหน้าไพผมก็อ่านตามหน้าไพถ้ารู้สึกไม่ตรงทําสมาธิใหม่แล้วดูกองอื่นได้แต่เมื่อคุณเลือกดูคลิปนี้เลือกไพกองนี้แล้วผมเชื่อว่านี่คือการที่บุญสัมพันธ์กับไพก,กองนี้ไม่มีคาว่าบาังเอ,อิญในโลกใบนี้นะครับนะลองดูเอาเปน็นว่าอย่างน้อยไม่ว่าจะฐานะอะไรก็แล้วแต่การครบหาคนนี้การมีคนนี้อยู่ในชีวิตชีวิตคุณจะ,จะเจริญรุ่เรงเรืองได้มีแต่ความยินดีเออตั้งแต่เขาเข้ามาในชีวิตเขามาติดตามคุณเขาได้รู้จักคุณในบางท่านถ้ารู้จักกันแล้ว ชีวิตคุณจะง่ายขึ้นประสบความสำเร็จง่ายขึ้นมีแต่ความสุขความจเจริญมีแต่ความยินดีเออแล้วคุณก็จะรู้สึกอยากทําบุญมากขึ้นในบางท่านนะบางท่านที่เป็นสายบุญอยู่แล้วก็จะยิ่งอยากทําบุญมากขึ้นปฏิบัติธรรมเข้มข้นขึ้นแม้แต่ช่วยเหลือผู้คนมากขึ้นช่วยเหลือสัตว์มากขึ้นอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นการทําเพื่อผู้อื่นตามกําลังคุณจะทําความดีมากขึ้นบรารมีคุณจะเพิ่มทุกวันสิ่งศักดิ์สิทธิ์จัดให้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเขาประทับใจคุณมากชื่นชอบคุณมาก และมีความคาดหวังถึงการพัฒนาได้ไปสู่ความยินดีร่วมกันอ่ะทายอย่างนี้เลยสี่ไม้เท้าการยินดีร่วมกันที่สุดของที่สุดคือได้เป็นครอบครัวเดียวกันคลองคู่กันแต่ถ้าไม่ใช่เขาจะเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดอีกคนหนึ่งในชีวิตคุณเลยเออคบหากันตลอดชีวิตเป็นกัลยาณมิตรที่ดีที่สุดเป็นพี่ที่รักน้องที่รักมากที่สุดแบบนี้เลยผมกล้าททยแบบนี้เลยนะ สีไม้เท้ามาตีเป็นอย่างอื่นไม่ได้มีความสุขร่วมกันแน่นอนไม่ทางใดก็ทางหนึ่งและถ้าคบหาเป็นคู่รักกันมีโอกาสแต่งงานสร้างครอบครัวสูงมากกับสีไม้เท้าคอนเฟิร์มครับประมาณนี้ไม่ต้องพูดกันเยอะแยะนะแฟนคลับอาจจะกลายเป็นแฟนคลับได้เออ คนที่พูดติดตามอาจจะกลายมาเป็นคนรักในชีวิตจริงได้หรือแม้แต่ไม่ได้คบหากันลึกซึ้งอะไรก็เป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องที่ดีต่อกันได้ติดตามดูแลเอาใจใส่กันตลอดชีวิตแบบนี้ก็ได้เช่นกันคนลักษณะดังกล่าวกําลังประทับใจคุณอยู่เงียบๆที่เขายังประทับใจเงียบๆเพราะว่ามันยังเร็วเกินไปที่จะแอคชั่นใดๆเขาเชื่อว่าไม่มีเรื่องบังเอิญในโลกใบนี้ทุกอย่างการเจอกับคุณ เป็นสิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์โชคชะตาพระเจ้าจัดให้เขาเชื่อและเขาเชื่อว่าถ้าใช้ชีวิตตามปกติเดี๋ยวทุกอย่างจะเป็นไปตามโชคชะตาเองเดี๋ยวจะสมหวังเองอะไรแบบนี้โดยอัตโนมัตินะครับจำคำนี้ไว้นะใช้ชีวิตตามปกติทำสิ่งที่ถูกที่ควรแล้วจะสุขสำเร็จสมหวังโดยอัตโนมัติเอ้าคคอยดูโอเคครับผม